ตำนานวัดโบราณเปิดที่มาวัดชีปะขาวสถานที่ท่านอาจารย์ชีปะขาวหายตัวไปหลังจากผลัดแผ่นดินตามรอยบุพเพสันนิวาสจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้มีตัวละครที่สำคัญในเรื่องที่มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์สำหรับในเรื่องที่มีการกล่าวถึงท่านอาจารย์ชีปะขาวซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในราชสำนักเลยก็ว่าได้ในประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงวิชาอาคมของท่านเคยช่วยเหลือเรือคณะราชทูตเมื่อครั้งเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเรือของคณะราชทูตได้เผชิญกับพายุหนักและเรือได้หลุดเข้าไปในวังน้ำบนแต่ด้วยวิชาอาคมของท่านอาจารย์ชีปะขาวได้ช่วยเรือของคณะราชทูตให้หลุดออกมาจากวังน้ำมนต์ได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงวัดหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือวัดศรีสุดารามวรวิหารซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไปสู่ช่วงพระเพทราชาท่านชีปะขาวได้ให้ลูกศิษย์ส่งที่บางกอกน้อยแล้วท่านก็หายตัวไปจากตรงนั้นจากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นท่านอีกเลยเราลูกศิษย์จึงร่วมกันสร้างวัดโดยตั้งชื่อว่าวัดชีปะขาวหายซึ่งเป็นวัดศรีสุดารามในปัจจุบันสำหรับวัดศรีสุดารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมถนนบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกเลขที่83แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ทั้งสิ้น13ไร่1งาน20ตารางวาประวัติความเป็นมาวัดนี้เดิมเป็นวัดโบราณชื่อวัดชีปะขาวหรือวัดชีผ้าขาวบางทีเรียกวัดปะขาวก็มีสันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์แก้วซึ่งเป็นพระพี่นางเธอของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาแต่ในรัชกาลนั้นครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิมทรงโปรดให้เจ้าพนักงานปักกำหนดเขตรอบโรงพระอุโบสถลงใหม่ใช้แทนวิสุงคามสีมาเดิมโดยให้มีความยาว15วากว้าง7วาแล้วโปรดให้ลงเขื่อนหน้าวัดเพื่อป้องกันน้ำเซาะตริ่งจนเป็นผลสำเร็จครั้นการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดศรีสุดารามยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชอัยการเจ้าของพระองค์ทรงสถาปนาพระราชทานไว้ตั้งแต่วันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน12ปีเถาะนพศพุทธศักราช2410เป็นปีที่15ในรัชกาลตามพระราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งมีหลักฐานอยู่ในพระอุโบสถพระอุโบสถหลังเก่าปรากฏเป็นวิหารอยู่หน้าพระอุโบสถปัจจุบัน